สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็จะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.0 เรียบร้อยนะครับมีการเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของตัวเกมเลยก็คือเราเล่นไปเพียงแค่10กว่านาทีก็สามารถเปลี่ยนเป็นคลาส3ได้แล้วนะฮะเลเวล120เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะจำกัดเพียงแค่ ID ละ1ตัวละครเท่านั้นนะจ๊ะโอเคเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เก่าตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนยังไงเนาะมากดไปเลยครับผมจัดไปเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าผมเองก็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันอะไรไงบ้างนะครับผมมากดสร้างตัวละครเลยนะครับนี่มาแล้วครับผมนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายอาชีพเนาะที่จะมีให้เลือกนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็เลือกดูแบบเป็นตัวอย่างคร่าวๆประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นโนวิชนั่นเองนะครับนี่ครับสายอาชีพต่างๆเนาะก็กดได้เลือกดูนะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครไปนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆนั่นเองนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวมาตั้งชื่อกันดีกว่าครับมาจัดไปครับผมโอเคตั้งชื่อเป็นอันนี้ละกันนะครับมากดเข้าเกมไปเลยครับผมโอเคครับเข้ามาเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเกิดในเมืองนี้นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ตัวเกมอัปเดตเข้ามาเนี่ยมุมกล้องสามารถหมุนได้แบบอิสระเลยนะครับณตอนนี้เห็นไหมนะครับผมแล้วก็ซูมเข้าซูมออกก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับอะไรยังไงนะครับผมกราฟิกก็กดตรงนี้เข้ามาแล้วก็เนี่ยฮะกดตรงตั้งค่าได้เลยครับก็ปรับเอานะครับว่าจะปรับอะไรแบบไหนยังไงนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็ไปเลยครับเรามากดเริ่มเควสกันดีกว่าครับผมมาจัดไปฮะก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยถ้าเป็น Eternal Love เนี่ยนะครับมันจะไม่มีแบบเดินเควสออโต้นะเราต้องกดขยายแผนที่เข้ามานะครับแล้วก็กดนี่ฮะกดติ๊กไปตรงแผนที่นะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยทำการเดินไปจังจุดที่เราต้องการนั่นเองนะครับมันจะมีแค่บางเควสนะที่มันจะเป็นการเดินอัตโนมัติให้กับเรานะครับผมเนาะโอเคครับคุยเควสไปนะครับก็คือเควสหลักๆเนี่ยเรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการอัพขั้นเลเวลนะครับเพื่อที่จะแบบข้ามไปเลเวล120เป็นคลาส3เลยนั่นเองนะครับก็คุยไปเรื่อยๆครับผมในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ดูในส่วนของบทสนทนาอะไรมากมายนะครับผมจะข้ามๆไปเนาะมันจะได้รวดเร็วนะครับผมโอเคครับออกมานอกเมืองเรียบร้อยครับก็มาไปเควสเหมือนเดิมครับผมนี่มันก็จะมีการแนะนำเนาะนะครับก็กดติ๊กไปครับให้มันวิ่งไปอัตโนมัตินั่นเองนะครับขยายแผนที่แล้วค่อยกดติ๊กนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับตัวเกมมันจะแนะนำอยู่นั่นเองนะครับคุยเควสเหมือนเดิมครับผมเควสนี้ตัวเกมก็จะมาแนะนำในส่วนของระบบการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งระบบบอทก็จะอยู่ตรงนี้เนาะกดขยายเข้ามาแล้วก็ทำการแบบว่าโจมตีมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับแล้วก็ระบบใหม่ที่ตัวเกมมันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีการออฟไลน์แบทเทิลด้วยนะครับผมก็คือเป็นการแบบบอทตอนที่เราไม่ได้แบบออนไลน์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมมันจะเป็นแบบว่าเราจะต้องเปิดตัวหน้าจอค้างไว้เนาะเพื่อที่จะทำการบอทนะครับทีนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแต่ว่าระบบตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีการปลดล็อกเป็นพรีเมียมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีการสอนนะครับระบบตรงนี้ทิกเดทนะครับแกล้งตายไปนะโอเคนะครับผ่านเควสแล้วเรียบร้อยคุยเควสต่อไปกันเลยมาเลยครับผมนี่มันก็จะเป็นในส่วนของระบบพื้นฐานต่างๆนะครับที่ตัวเกมเขาจะต้องสอนอยู่แล้วนะครับโอเคเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยฮะไปยังเควสอื่นๆต่อไปครับเดี๋ยวเรามาตรงจุดนี้ฮะมาตรงจุดนี้เลยโอเคเราจะต้องมาเก็บดอกไม้กันครับผมเก็บสะสมดอกไม้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะเสร็จสิ้นทีนี้ก็มาจัดการกับพวกนี้เลยฮะมากดออโต้เหมือนเดิมครับผมจัดไปโจมตีทุกตัวนี่ครับเรียบร้อยจัดการทั้งหมด5ตัวฮะเรียบร้อยครบแล้วนะครับกดปิดบอทนะครับไปคุยเควสต่อเหมือนเดิมจ้ะโอเคเสร็จสิ้นเควสนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปนะครับยังเมืองที่เรามาเกิดนั่นเองไปเลยปึ๊บกลับมายังเมืองแล้วเรียบร้อยครับผมมาก็คุยเควสต่อเลยฮะโอเคเควสตรงนี้ครับผมเราต้องมาคุยตรงจุดนี้นั่นเองนี่ครับดำเนินการกับเควสหลัง NPC ตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับผมคุยไปชืบชืบชืบ
ต่อไปครับในส่วนของบทสนทนาตรงนี้นะครับและทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะให้เราทำการเลือกครับว่าเราจะใส่หมวกอะไรก็จะมีหมวกไข่กับหมวกโปลิ่งนั่นเองนะครับผมนี่เลยมันก็ยังคงมีในส่วนของระบบคราฟเหมือนเดิมนะครับคราฟไอเทมเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหมวกโปลิ่งนะครับโอเคมาคุยชึบ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 เลือกครับผมเรียบร้อยจัดไปตกลงนี่ครับโอเคเราก็จะได้เป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปทำการคราฟหมวกนั่นเองนี่ครับแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้ต่อเลยฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยผลิตเลยครับผมปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับกดใส่อุปกรณ์ทันทีนี่ครับได้หมวกโปลิ่งใส่มาแล้วประมาณนี้ครับคุยเควสต่อโอเคเดินเข้ามาตรงนี้ปึ๊บทีนี้ตัวเกมจะให้เราไปถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปตามจุดที่เขากำหนดไว้นะครับตรงนี้เลยฮะมาเลยนี่ครับผมนี่ครับกดตรงถ่ายรูปครับผมปึ๊บโอเคนี่ฮะแล้วก็กดถ่ายเลยนะครับเราสามารถที่จะทำการแบบปรับในส่วนตรงนู้นตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมใครเคยเล่นมาเนาะนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ตัวเกมมันจะแนะนำระบบอยู่นะจ๊ะเรียบร้อยครับเท่มากเท่มากมาคุยเควสเหมือนเดิมครับตรงนี้กับคนนี้เลยนี่อีกไม่กี่อึดใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการแบบเปลี่ยนแล้วนะครับผมแป๊บเดียวจริงๆฮะนี่ครับตรงนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะถามเลยครับว่าเราจะทำวิธีตอนนี้เพื่อรับในส่วนของการเปลี่ยนอาชีพเลยไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช่นะครับก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นในส่วนของเลเวล120ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าไปข้างในวิหารอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดปฏิเสธนะครับก็คือจะเป็นการเก็บเลเวลตามปกตินะครับไม่ได้ข้ามขั้นตอนแต่อย่างใดถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะครับก็กดปฏิเสธได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะข้ามเป็นเลเวล120เลยครับก็กดใช่นี่ฮะเรียบร้อยเขาก็จะให้เรามาคุยเหมือนเดิมนะครับนี่คุยไปเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะต้องเข้าไปที่ตัววิหารนั่นเองนะครับตรงนี้ฮะมาวิ่งไปเลยละกันไปเลยครับผมโอเคเข้ามาข้างในวิหารเรียบร้อยนะครับก็มาคุยเควสเหมือนเดิมครับเควสต่างๆที่มันจะมีให้เราคุยนั่นเองนะจ๊ะก็กดติ๊ก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 คุยไปนะครับเดี๋ยวก็เสร็จทีนี้ตัวเกมก็จะให้เรามาทำการกรอกแบบสอบถามนะครับซึ่งจะมีคำถามทั้งหมด6ข้อก็ตอบไปเถอะนะครับเพราะว่ามันจะแบบประมาณว่าแค่จะให้เราตอบแล้วก็มันจะแนะนำนะครับว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรแค่นั้นนะครับผมก็ตอบไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะจ๊ะนี่ครับเข้าใจแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมนี่อันนี้ที่ผมตอบไปนะครับมันบอกว่าผมเหมาะกับอาชีพนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จะมาเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้นั่นเองนะครับก็แค่ทำการกดออกแค่นั้นแหละนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาเลือกเอาได้เลยครับสายอาชีพว่าเราจะเลือกเป็นสายอาชีพอะไรเพราะว่านี่ฮะเต็มเลยครับผมนี่เลยแล้วก็ไปเลือกไปดูได้นะครับว่าเราชอบสายอาชีพไหนยังไงนะครับไหนลองเลือกดูซิอันนี้คืออะไรซอร์เซอร์ครับผมนี่ฮะตรงนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นของวอร์ล็อกครับผมผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวก่อนนะรุนไนท์ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรุนไนท์แล้วกันนะครับเปลี่ยนแบบคร่าวๆนะครับให้ดูนะจ๊ะโอเคถ้าจะเปลี่ยนอาชีพก็กดไปเลยนี่ครับผมแล้วก็กดยืนยันนี่รอสักครู่ครับคุยเควสไปเรื่อยๆครับผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมตัวไปเป็นรุนไนท์แล้วนะครับผมก็เมื่อกี้คุยเควสเสร็จแล้วเนาะก็กดไปเลยครับผมไปลุยฮะนี่เดินๆไปเลยครับกำลังจะหล่อแล้วครับนะตอนนี้นี่ไปเลยชึบมาแล้วโว้โหโหโอเคเสร็จแล้วจ้านี่ครับปึ้งพร้อมที่จะเป็นรูนไนท์แล้วครับอธิษฐานเลยครับผมนี่มาแล้วนะครับเจ้าจะได้เป็นรูนไนท์นะบัดนี้โอ้โหนี่เลยชึบมันก็จะมีพิธีรีตองนิดนึงนะครับพร้อมแล้วครับนี่ครับว้าวโอเคโอ้โหอย่างเท่ครับสมหมวกโอลิงฮะนี่ตอนนี้ก็เลเวล120แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครจะเป็นคลาส3เรียบร้อยแล้วจ้าเอาละครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวเกมเขาจะมีของมาให้เราด้วยนะครับผมนี่ฮะก็กดใส่ๆไปนะครับก็จะเป็นของอาชีพนั้นๆน่ะนะครับผมแม้นี่เลยครับโอ้ยังเท่รุ่นไนท์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์ขี่เนาะนะครับก็คุยเควสให้เสร็จก่อนนะครับคุยไปเรื่อยๆครับผม
แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราออกไปจากนอกเมืองนะครับณตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเลือกครับว่าเราจะเลือกสายไหนนะครับผมนี่ฮะเขาจะมีให้เลือกอยู่นะครับคือเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันโอเคชึบกดไปนี่ฮะผมเลือกให้ดูคร่าวๆนะมันจะมีแบบเลือกเป็นสายดาบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลือกเป็นแบบสายหอกนะครับผมก็เลือกเอาเนาะโอเคกดสวมใส่ไปเลยครับนี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราแบบคร่าวๆนะครับก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของคลาส3นั่นเองฮะโอเคกดยืนยันนี่ครับเขาจะทำการอัพแต้มให้ครับอันนี้คืออัพสเตตัสตามที่เราเลือกสายมาเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเขาอัพไม่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอันอัพเป็นสายอื่นนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับวิธีการเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็มันจะมีการแนะนำครับว่าสายนู้นนี่นั่นเนี่ยนะครับเราควรจะอัพเป็นแต้มอะไรยังไงนะครับก็ดูเอานะครับตามนั้นนะแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับเสร็จเควสครับผมคุยเลยทีนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกครับผมอันนี้ก็พูดถึงอุปกรณ์นะครับคุยไปชึบกรอกครับผมนี่เราจะได้รับกรอกครับเอาล่ะออกมาด้านนอกเรียบร้อยนะครับก็มาที่เควสเหมือนเดิมครับผมโอเคคุยครับผมทีนี้ตัวเกมเขาก็จะเอาในส่วนของชุดตรงนี้ครับชุดกรอกตรงนี้มาให้เราใส่ครับก็กดใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับมีของอื่นมาให้เราใส่นะครับเพียบพร้อมตัวละครจะเก่งขึ้นมหาศาลเลยนะครับนะตอนนี้นะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราสามารถที่จะอัพคลาสเป็นคลาส4ต่อได้นะครับแต่ว่ารู้สึกเนี่ยมันจะต้องรอเป็นวันต่อไปนะครับเราถึงจะสามารถอัพเป็นคลาส4ได้นะครับตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สัตว์ขี่มาขี่นั่นเองนะครับผมนี่รุนไนท์เนาะมันก็จะต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้ครับมาขี่นะฮะนี่ครับกดขี่เลยนี่โอ้โหสุดเท่เจ้าจอร์ดมันเท่จริงๆครับผมใครจะไปคิดนะฮะบางคนนี่แบบเล่นแรงนาล็อกมาไม่เคยเปลี่ยนเป็นคลาส3เลยก็มีนะครับ นะอันนี้คือแบบโอ้รวดเร็วทันใจมากนะครับทีนี้เขาจะให้เรามาแบบว่ามีแบบเป็นรีเซ็ตสกิลได้นะครับแล้วก็เป็นรีเซ็ตแบบพวกสเตตัสอะไรอย่างงี้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็เอาไว้ได้เลยนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะครับในส่วนของการเล่นนะฮะแล้วก็นี่ครับเตรียมตัวลา NPC ก่อนจะเตรียมตัวลาในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำการถ่ายรูปหน่อยนี่ครับถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปรวมครับผมจัดไปชึบนี่ครับผมอย่างเท่เลยนี่โอเคอำลาทุกคนแล้วก็คุยเควสเหมือนเดิมครับอำลาออกไปเรามายังเมืองพอนเทล่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะโอ้อาอลังการมากๆครับผมนี่ดูสุดยอดเอาละครับนะตอนนี้ตัวเกมเขาก็จะมีการแนะนำอะไรต่างๆนะครับนี่ฮะเวอร์ชันใหม่นะครับเนื้อหาต่างๆนะครับผมนี่ตามที่เลยนะแล้วก็มากดอ่านๆดูนะครับแล้วก็ระบบที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะก็คือระบบอันนี้ครับนี่ฮะกดเข้ามาดูเลยฮะนี่ครับระบบโกรทตรงนี้ครับผมนี่ครับกดเข้ามาเลยนี่มันจะเป็นระบบที่ทำการแนะนำนะครับแนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นมือเก่าที่แบบว่าลืมไปแล้วว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องทำอะไรไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการแบบว่าแนะนำเลยนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยนะครับผมนี่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็กดรับไปนะครับแล้วก็อันต่อมาครับนี่ฮะสำเร็จภารกิจต่างๆนะครับนี่ครับมันจะพาเราไปเลยนะครับในส่วนของเควสอันนี้เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่าให้เราสามารถกดโกไปได้เลยแล้วมันก็จะวิ่งอัตโนมัติไปยังเควสนั้นๆได้เลยนะครับเห็นไหมไปแล้วครับตามนี้นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังไงเนี่ยถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาได้เลยรวมถึงผู้เล่นมือใหม่ด้วยเนาะนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนั่นเองนะจ๊ะเรียกว่าแบบอัพคลาส3ได้รวดเร็วทันใจมากนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม